กิดความรู้จากการดูตาต้าตีตี้โตโต้ตอนนี้คือสัตว์ใช้เสียงเพื่อบอกอะไรบ้างเหล่าสรรพสัตว์และแมลงชนิดต่างๆที่อยู่ในโลกนี้จะมีการส่งเสียงร้องเพื่อสื่อความหมายออกมาในหลายๆลักษณะเช่นส่งเสียงร้องเพื่อเรียกพวกทำให้เกิดการรวมกลุ่มส่งเสียงร้องเพื่อเรียกคู่เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ส่งเสียงร้องเพื่อเตือนภัยให้กับสมาชิกในฝูงและส่งเสียงร้องเพื่อขู่หรือแสดงอารมณ์โกรธเมื่อมีศัตรูเข้ามาใกล้ซึ่งสัตว์และแมลงจะใช้โทนเสียงและความถี่ในการสื่อสารกันต่างกับมนุษย์ที่ใช้ภาษาในการสื่อสาร